ชวนคุณยิ้มคุยคุณยิ้มบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีวิธีการทดสอบระบบเทรดของเราเอาแบบง่ายๆเลยเราทําเองได้แต่ว่าจะทํายังไงเพื่อคุยกันนะคะกับคุณยิ้มสุภาพงศ์นิ่งเกะค่ะคุณยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยครับสวัสดีทุคกท่่าะนครับคุณยิ้มปกติแล้วเนี่ยหลายคนไม่ใช่หลายคนคือทุกคนเขาก็อยากจะหาหน้าเทรดหาระบบเทรดที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองทุกคนแต่ว่าบางทีมันก็ไม่รู้ว่าเราใช้อยู่มันถูกต้องหรือเปล่าเรามีวิธีการทดสอบระบบเทรดยังไงบ้างคะจริงๆถ้าพูดคำว่าระบบเทรดเนี่ยมันอาจจะดูยากอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าแล้วมันต้องใช้โปรแกรมอย่างเช่น Emmy Poker หรือว่า Python ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาวันเนี้ยคือจริงๆมันมีตัวที่ฟรีและดีอยู่ซึ่งเบื้องต้นก็ทำกันได้เลยก็คือใช้ของ eFin นี่แหละครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Simulate Indicator ที่อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันปัญหาคือแบบนี้ครับหลายคนตั้งโจทย์มาก่อนนะครับเขาอาจจะไปได้ยินเรื่องของเส้น moving average ที่ตัดกันอันนี้เป็นสิ่งที่คนเจอนะฮะส่วนมากแล้วก็อย่างเช่นเขาได้ยินมาว่าเส้น20ตัด50อย่างเงี้ยครับให้ซื้อแล้วก็ตัดลงให้ขายแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่ทำกันนะครับซึ่งก็ไม่ผิดครับก็คือจะต้องอาศัยความขยันที่ทำกันคืออะไรก็คือว่าก็ใส่เส้น20กับเส้น50ครับที่ทำกันส่วนมากแบบนี้นะครับใส่เส้น20แล้วก็อีกอันนึงเป็นเส้น50ครับอันนี้ผมเอาอันนี้เราทกี็่ใสม่ากันของปกติใช่ครับเอาเป็นที่มาของปัญหาก่อนนะครับเส้น20เส้น50แล้วก็ทีเนี้ยก็อยู่ที่ความขยันละทำไมถึงขยันก็คือตัดขึ้นตัดลงใช่ไหมครับเขาก็จะเอามาดูเองเนาะตัดขึ้นแล้วก็ต้องมาจดสมุดเองว่าซื้อตรงไหนใช่ไหมครับตัดลงอย่างนี้นะครับก็หนึ่งครั้งแล้วย้อนแบ็กย้อนไปดูสิ่งที่ทำอยู่ตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการแบ็กเทสแบบ Visual Inspection ก็คือใช้ตาดูเนี่ยแหละครับแล้วก็ปากกาเนี่ยจดไปตอนสอนนักศึกษาก็ให้ทำอย่างเงี้ยครับให้ทำแบบเนี้ยเน้นความขยันแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่เวลาปีหนึ่งเนี่ยแล้วกว่าจะรู้ว่าตัดขึ้นตัดลงได้กำไรรวมเท่าไหร่ยังไงอ่ะมันใช้เวลานานมากมันเลยเรียกว่า laborious process คืออะไรที่มันใช้เวลานานมากแล้วสมมุติกำหนดว่า10ปีอย่างเงี้ยเอา10ปีตัดขึ้นตัดลงเป็นยังไงก็ต้องย้อนไปดูอีกถ้าให้จดมือเนี่ยผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอะครับกว่าจะรู้แล้วย้อนไป20ปีมาอย่างเงี้ยครับแล้วให้จดอย่างเงี้ยแล้วสมมุติให้ไล่ทําหุ้นทุกตัวลูกบวชพอดีครับ20ปีทําไม่ได้ครับมัน laborious process นี่ครับซึ่งทุกคนก็อยากจะรู้ครับว่าเอ๊ะไอ้เส้น20 50ที่ได้ยินมาเนี่ยแล้วถ้าเอามาทดสอบในเซตอ่ะมันเป็นยังไงมันมีเส้นผมบางภูเขาอยู่ครับอีฟินเขาบอกฉันมีให้นะมีให้ลองใช้กันดูนี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นก็คือมาที่คทุณี่ยิ้มทำให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมันเป็นแบ็กเทสแบบทำมือก็คือไล่ใดชู่คทรีับละจุดทีละจุดทีละจุดแล้วก็จดเอาไว้ว่าเวลาที่อินดิเคเตอร์มันทำงานเนี่ยเราเห็นภาพอะไรอันนี้ก็ทำมือไปเรื่อยแต่ว่าการที่จะทำย้อนหลังไปเป็นปีแล้วทำในหุ้นหลายๆตัวมันใช้เวลาเยอะอ่ะมาดูกันว่าวิธีการทางลัดที่จะทำให้เร็วขึ้นทครำัยับงไงนะคะนี่ครับมาที่คำสั่งที่ทุกบางอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้เราเรียกว่า simulate indicator แล้วก็ถ้าเป็นเส้น moving average ตัดกัน2เส้นเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างครับล่างๆหน่อยตรงนี้ครับ simulate simple moving average ก็กดเข้าไป
เห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาเลยว่าบายเซลล์เป็นยังไงก็คือมันดีตรงที่ว่าเวลาเราไปได้ยินอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะย้อนดูว่าอะไรที่มันแอคชั่นเกิน30ครั้งอ่ะผลรวมมันเป็นยังไงมันใช้ได้จริงมันแก่งกว่าตลาดมันอะไรยังไงเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับเป็นจุดเริ่มต้นทีเนี้ยเราก็เข้าไปปรับครับเพราะว่าค่าแรกที่เขาให้มาจะเป็น5กับ10เราอยากตั้งโจทย์20กับ50ครับเราก็ไปเซตอันนี้เป็น20นี่นะครับอันนี้เป็น50อันนี้เป็นค่าที่เขาจะคำนวณนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่2ก็เป็นค่าที่เขาจะแสดงครับก็20 50เห็นไหมครับเริ่มมีความหวังแล้วนะครับเริ่มเรียกว่าเริ่มถนอมสายตาเราแล้วเห็นไหมครับมีบายมีเซลล์ขึ้นมานี่ครับทีนี้มันก็จะทำให้จดแม่นขึ้นไม่ใช่นะครับผมหมายความว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นเขาอุตส่าห์ทำให้เราดังนั้นกดคลิกขวานะครับกดคลิกขวามาแล้วก็มาที่ simulate analysisเขาก็จะขึ้นมาให้เลยว่าถ้า20ตัด50ขึ้นไปให้ซื้อแล้วตัดลงมาให้ขายเนี่ยครับก็ย้อนกดเดียวเห็นไหมครับขึ้นมาเลยเราก็เอาไปดูบรรทัดที่จะดูเนี่ยจะเป็นบรรทัดนี่นะครับ profit loss ตัวนี้ P/L ตัวนี้ดังนั้นก็คือ20กว่าปีเนี่ยถ้าใช้เส้น20 50อะไรเงี้ยก็จะกำไรประมาณ 185% อันนี้เป็นผมเลยย้ำมาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนี่ดังนั้นเทรดเดอร์นักพัฒนาระบบเทรดที่เขาใช้โปรแกรมซับซ้อนกว่านี้หรือว่าหาระบบเทรดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแนวทางเริ่มต้นจากตรงนี้แต่ว่าจะละเอียดขึ้นก็คือโคดดิ้งอะไรเองแต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้ยินมาเฮ้ยเส้นไหนตัดเส้นไหนแล้วก็ย้อนเอาไปดูในเซตอินเด็กซ์ในอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีให้นะครับมีอีฟินเขามีให้เราไม่ต้องใช้เวลาชีวิตเยอะกับ laborious process ผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปเสียเวลาจดไม่ใช่นะครับทุกอย่างเวลาเรามีค่ามากไม่ต้องมา laborious process เพราะว่ามันมีให้ครับก็จะเป็นจุดหนึ่งของเครื่องมือนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่จะแถมให้ก็คือว่าห้ามทดสอบเฉพาะบางคนแบบนี้นะครับเอาไปทดสอบในระยะที่แค่หุ้นมันขึ้นนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการทดสอบที่โกงทำไมถึงโกงครับโยนเหรียญเทรดมั่วยังไงก็ได้กำไรดังนั้นชิ้นเนื้อที่เอามาทดสอบเนี่ยมันควรจะมีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งไซด์เวย์แบบนี้ครับชิ้นเนื้อแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกฎการทดสอบเบื้องต้นว่าห้ามโกงตั้งแต่แรกนะครับที่เอาหุ้นขาขึ้นมาทดสอบยังไงมันก็กำไรแต่ว่าถ้าอย่างเนี้ยมันก็พอจะทดสอบได้กฎข้อที่สองแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าไอ้ตัดซื้อตัดขายเนี่ยต้องให้มันซื้อขายเกิน30ครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วค่อยเอามาดูผลครับประมาณนี้ค่ะอีกหนึ่งกฎก็คือว่าเราทดสอบในเซตใช่ไหมครับไม่พอนะครับต้องถ้าง่ายๆเนี่ยให้ทดสอบใน MAI ด้วยให้ทดสอบใน small set ด้วยแล้วก็ให้ทดสอบใน set 50ด้วยก็จะเห็นว่าเวลาท่านไปได้ยินเครื่องมืออะไรมาอย่างเงี้ยครับแล้วอยากทดสอบมีอะไรบ้างนะครับมีถ้าสายป๊อกแป๊กขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันก็จะเรียกว่าสโลว์สโตแคสติกนี่ครับ
บบคือมันสามารถซิมูเลตในอินดิเคเตอร์ได้หลายตัวเดี๋ยวดูตรงนี้ประมาณสัก2 4 6 8มากๆถ้าเราดูจริงๆแล้วเข้าใจอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาให้เรามาหลายฟิลมากนะครับเทรนเนี่ยเขาก็ให้ ADX มาค่ะ EMA ก็มีกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวก Moving Average สายป๊อกแป๊กก็ Slow Stochastic พวกนี้นะครับสาย ATR สายค่าความผันผวนเขาก็ให้พาราโบลิกมาดังนั้นผมมองว่ามันครบทุกฟิลอยู่แล้วครบทุกฟิลแต่ว่าถ้าจะแบบเจาะอินดิเคเตอร์แบบต้องชื่อนั้นไปเลยอะไรเงี้ยก็ต้องมาโค้ดเองผ่านเอมิบ็อกเกอร์แต่ว่าอันเนี้ยผมเอาเบื้องต้นมาให้ดูว่าใช่ว่ามันมีครับแล้วก็ฟรีด้วยเพียงแต่ว่าบางท่านเห็นแล้วเอ๊ะมันใช้อะไรยังไงก็เลยเอามาให้ดูโดยละเอียดแต่ว่าถ้าเป็นถ้าระดับตัวเทรดจริงจังอ่ะมันก็จะต้องขึ้นมาเป็นตัว system evaluation chart เหมือนตัว AMI Broker ตรงนี้ให้ได้ถ้าเวลาจะทำครับแต่อันเนี้ยเอามาเป็นเปิดประตูสู่การทดสอบเครื่องมือต่างๆว่ามีครับมันมีก็เนี่ยแหละครับอยู่ใน eFin เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมทำเองได้นะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยมาเมื่อก่อนตอนเรียนเทคนิคใหม่ๆจะเคยสงสัยว่าเฮ้ยสัญญาณบายสัญญาณเซลมันขึ้นมาได้ยังไงอะคือแบบมันบอกเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอใน eFin Stock Pickup ทำได้จริงๆด้วยเครื่องมือที่เราสามารถซิมูเลตได้แบบนี้อันนี้คือแค่ SMA ที่คุณยิ้มแนะนำคำถามคือเราใช้ไทม์เฟรมไหนในการซิมูเลตคะคุณยิ้มจริงๆใช้ไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ใช้ระยะความถี่เยอะๆอะครับมันจะทำให้เกิดสัญญาณเกิน30ครั้งวีคได้ไหมก็ได้แต่ก็ต้องเกิน30ครั้งนะครับที่มันซื้อขาย1รอบซื้อขายนับ1ครับที่มันต้องเกินเพราะว่าเราจะได้เห็นจริงๆว่าเครื่องมือนั้นมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันถูกต้องมันสร้างผลกำไรได้หรือเปล่ามันจะเยอะพอสำหรับค่าสถิติค่ะอันนี้คือตัวที่คุณยิ้มพูดก็คือตัว Set MAI SS แล้วก็ตัว Set 50แต่พอไปลงในหุ้นรายตัวมันเฉพาะเจาะจงที่ต้องใช้ในหุ้น Set 100 Set 50หรือว่าตัวอื่นไหมคะที่มันจะมีความ Error น้อยจริงๆเราใช้กลางๆอะครับใช้กลางๆอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นตัวแทนของหุ้นที่มารวมๆกันอยู่แล้วถ้าจะใช้กับหุ้นรายตัวผมแนะนำใกล้เคียงสุดไปที่อุตสาหกรรมเขาดีกว่าคือถ้าไปหุ้นรายตัวมันอุตสาหกรรมดูจากอุตสาหกรรมว่ามันเกิดสัญญาณซื้อหรือว่าสัญญาณขายเราทดสอบหลวมๆถ้าไปเจาะเกินไปจริงๆก็ได้นะครับแต่มันอาจจะเรียกว่า over optimization ซึ่งมันจะลึกไปหน่อยเอาหลวมๆก่อนครับลองเทสดูคุณผู้ชมลองเทสดูคุณยิ้มทำขั้นตอนให้ดูแล้วช้าๆเมื่อสักครู่นี้ใครที่ดูแล้วทำตามไม่ทันเดี๋ยวตัดเป็นคลิปย่อยให้ค่ะคุณผู้ชมดูย้อนหลังแล้วลองทำตามดูแล้วลองดูซิว่าเครื่องมือที่เขามีให้เราใช้งานฟรีผ่าน eFin Stock Pickup อ่ะมันช่วยเราได้แค่ไหนมันช่วยเราในการวางแผนจัดการในตัวของการลงทุนได้แค่ไหนยังไงนะคะที่สำคัญคือมันย่นระยะเวลาในการแบ็คเทสให้อันนี้ดีสุดเพราะว่าจริงๆในชีวิตจริงเวลาที่เราจะต้องทำแบ็กเทสจริงใช้เวลานะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันมีเครื่องมือช่วยเราจะได้มั่นใจได้มากขึ้นว่าแผนที่เราทำมันรัดกุมเพียงพอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณยิ้มมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณจันทร์ขอบคุณทุกท่านครับ